ท่านผู้ชมครับสายไหมต้องรอดโพสต์ข้อมูลแล้วก็ได้ติดตามความคืบหน้าเป็นพ่อกับแม่พาลูกชายวัย16ปีนักเรียนม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งปทุมธานีนะขอความช่วยเหลือลูกชายถูกคนร้าย2คนเอาปืนจี้จากหน้าโรงเรียนอุ้มขึ้นซ้อนรถมอเตอร์ไซค์พาไปบ้านหลังหนึ่งในลำลูกกาก่อนที่ถูกคนร้ายรออยู่ในบ้านอีกนับ10คนลุมทำร้ายจนสลบเราเบลอแต่ถ้าเปิดเนี่ยโอ้โหผมเห็นภาพแล้วน่ากลัวจริงๆเพราะว่าพอสลบไปแล้วปรากฏกลุ่มคนร้ายเอาน้ำมาราดที่หน้าจนกระทั่งน้องเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อผ้าชุดนักเรียนน้องออกแล้วทำร้ายกันอีกรอบนึงค่ะคือแก้ผ้าแล้วลุมซ้อมถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยใช้บุหรี่จี้ไปตามร่างกายตามใบหน้าของน้องจนเป็นแผลทั่วตัวเลยค่ะจมูกหักใบหน้าบวมผิดรูปแล้วรอดมาเพราะต้องทำแกล้งตายคนร้ายหยุดทำร้ายและยอมให้ติดต่อพ่อแม่คือยอมแบบหมดสภาพอ่ะสุดท้ายลูกชายมาเล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะคนร้ายขู่นะถ้าแจ้งความจะโดนหนักกว่านี้หรือไม่ก็จะเอาให้ตายค่ะแล้วบอกกับน้องมาด้วยคือถ้าตามหาตัวรุ่นพี่คนที่กลุ่มคนร้ายมีเรื่องด้วยไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวจะมาอุ้มเอาไปทำร้ายอีกเพราะอยู่ในซอยเดียวกันท่านผู้ชมแม่บอกจะทำยังไงก็ต้องร้องเรียนสิแล้วตำรวจถ้าไม่ได้ตัวมาเนี่ยเขากลัวนะก็ลุมผมทั้งชุดทั้งเรียนก่อนเลยครับทุกคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือเรารู้จักหมดนะก็รู้จักรู้จักทั้งหมดบางคนแล้วเขาทำอะไรเราบ้างเขาทำทุกอย่างรัดทุกอย่างคือรัดคออะไรเงี้ยรัดคอใช้อะไรล่ะเข็มขัดเข็มขัดรัดคอเขาก็ลุมเตะลุมเตะหน้าเพราะเขาจะหนำใจแล้วเขาก็ให้น้องๆเรามาเตะหน้าผมทีละคนขอร้องต้องขอเรียนก่อนได้ไหมพี่ทำผมเลยอยากเรียนเขาก็เตะจนผมสลบไปสลบไปเลยเขาก็ตักน้ำมาลาดใส่หน้าครับก็ได้ฟื้นเขาก็เตะครับแล้วก็บุหรี่จี้หน้าจี้ทำตัวข่มขู่ไปเรื่อยครับเขาก็บอกว่ารุ่นพี่มึงอยู่ไหนถ้าหารุ่นพี่มึงไม่ได้มึงก็โดนอยู่อย่างนี้ทำยังไงถึงรอดมาได้แกล้งตายครับแกล้งตายเขาบอกว่าพอได้แล้วผมมันจะตายแล้วพอได้แล้วมันไม่ไหวแล้วผมว่าไม่กล้าไปโรงเรียนไม่กล้าไปเรียนตอนนี้คือไม่กล้าไปโรงเรียนบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนก็บอกว่าแจ้งความนะคุณก็รู้อยู่ว่าเส้นสายคุณมันเป็นยังไงคุณไม่กลัวตอนนี้ก็กลัวงานกลายเป็นว่าเหยื่อกลัวคนร้ายบอกมึงต้องรู้นะเส้นสายกูเป็นยังไงวันนี้ถ้าไม่ได้ตัวมันจะกลายเป็นการยืนยันเรื่องเส้นสายนะช่วงหน้ากลับมา